ตอนนี้ทางเรามีบริการรับออนเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเช็คชื่อ120นาที600นาที1800นาที3600นาที6000นาที9000นาที12000นาทีแล้วก็20000นาทีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีรับหามีดทองและ VIP เพชรหรือไม่ก็จะเป็นรับปั๊มเวลนะครับยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับทางเรายังรับหาเสื้อบอลด้วยใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเฟซส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับมากับปืนหน้าไม้สุดแปลกนะครับจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับในไทยยังไม่มีนะครับตอนนี้ผมไม่คุ้นเลยยังไม่เคยเห็นนะครับสามารถกดตัว C เพื่อเปลี่ยนรูปร่างได้นะครับผมลองกดตัว C เปลี่ยนดูมันจะกลายเป็นธนูแหละนะครับเหมือนอาวุธรองเลยนะครับมันไม่น่าจะยิงเป็นลูกกระสุนระเบิดใช่ไหมไม่เป็นว่ะกด F เปลี่ยนได้เอ้าเปลี่ยนไม่ได้นี่ว่ะแรงไม่ลองดูแป๊บโอ้โหมีดนี้มันเอาไปหมดเลยว่ะดาเมจ600นะครับเราเปลี่ยนเป็นแบบว่ายิงกลดีกว่านะครับดูดาเมจ116นะครับถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับดูครับเปลี่ยนลูกแป๊บโอ้โหยิงไม่ทันปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเอามาเล่นเลยนะครับพอดีว่าเห็นมันอยู่ในตัวก็เลยแบบว่าเอามาทำคลิปเลยนะครับก็ลองดูนะครับก็ยิงแบบนี้เลยเดี๋ยวจัดการพวกตัวเขียวกันโอ้ยวิ่งโคตรอืดช้าชิบเป๋งด่านนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยนะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยอันนี้ลูกซองอะไรอ่ะลูกซองหรือปืนพกวะน่าจะลูกซองแหละลูกซองหรือปืนกลไม่รู้แต่มันอยู่ในอาวุธหลักอะนะครับโอ้ยตัวเขียวไม่อยากเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วได้แบบว่าวิ่งช้าอีกนะครับเดี๋ยวอืดรอบที่17แล้วนะครับตอนผมเข้าห้องมามันก็รอบที่10แล้วอะว่าปืนนี้ก็แรงนะเนี่ยรอให้มันเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยดิเดี๋ยวมาเล่นแบบว่าเล่นเฟียตำนานคนเดียวเลยอะ ไปครับรอบที่18มาเยอะเลยโอ้โหไอ้มีดนี้มันเคลียร์ให้หมดเลยอ่ะผมไม่ได้เลยอ่ะมาใจแอนก็ได้ขอแค่ได้ยิงก็พอแล้วโอ้โหไม่ได้วะลูกกระสุนก็มีเยอะอยู่นะ63อ่ะแต่ยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแหละนะครับโคตรแรงเดี๋ยวอยู่ไหนอีกโอ้โหหมดแล้วหมดโคตรเร็วมีสกิลสัตว์เลี้ยงด้วยของไอตัวข้างบนหรอมั้งใช่จริงด้วยอีกคนนึงก็ยืนนิ่งเลย AFK ปะนายบอสขอยิงบอสหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนะนี่ดาเมจ118เองเลยยิงไปเรื่อยๆครับมันก็แรงแหละยิงไปเรื่อยๆครับไปไหนละมันน่าจะบักกระสุนไม่จำกัดได้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จีนอะปกติมันทำได้ไงตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับรู้สึกนะเมื่อก่อนมันทำได้หรือมันไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันไปครับยิงเหมือนเดิมครับปืนนี้ก็สั่นแบบหน้าจอสั่นเลยอะรัวเลยอะอย่างกับลูกซองอะไรแบบนี้นะครับไปยิงครับข้างบนให้เพื่อนเราจัดการเราอรอเพื่อนเราเติมลูกก่อนลูกหมดไวมากนะครับตรงนี้ถ้าเกิดอยู่ไปจะตายอื้ยโอ้โหเลือดล้นปะยิงครับแตกไปหลังแดงนี่ได้อะไรวะพลังโจมตีเยอะชอบโอ้โหไอ้มีดตัวนี้เอาไปหมดเลยส่วนนี้ก็ยืน AFK ไม่หลุดหรอเนี่ยตัวไก่ของไอ้คนข้างบนไปเนี่ยโอ้โหดูจากตัวก็ไม่ไก่ไอ้เนี่ยไม่ไก่นะโอ้โหเวลสูงด้วยไปครับใจแอนมาขอยิงหน่อยโอ้มาอย่างเยอะโอ้ยติดแป๊บมาว่ามามึงว่ามาแตกไปมาตัวกระดองหนีเลยเดี๋ยวช้าเฮ้ยอันนี้ยืนนิ่งมันไม่หลุดออกจากห้องอ่ะเนี่ยถามจริงหรือมันหลุดหรือว่าตัวของคนข้างบนวะชักไม่แน่ใจซะสิมายิงเลยครับเอาหลังแดงก่อนเดี๋ยวโดนแย่งแดกเรียบร้อยหลังแดง
โอ้โหไม่ได้ไอ้มี่ตัวนี้เอาไปหมดเลยรอบที่25แล้วนะครับเดี๋ยวรอบอสออกมาก่อนแล้วผมจะปาน้ำแข็งใส่บอสน่าจะแรงน่าดูพอมันคูณ2ไง ไปมามึงว่ามาดาเมจเท่าไหร่261โอเค261ก็แรงไปครับยิงเลยครับเอ้ยผมติดถอยแป๊บอันนี้ไงขยับตัวแล้วเดี๋ยวเติมลูกก่อนลูกจะหมดไปยิงต่ออ่ะแตกไปเฮ้ยโอ้โหหลบไม่พ้นโอเคหลบไม่พ้นไม่เป็นไรช่างมันอ้าวไม่ใช่นี่หว่าไอ้สัตว์ไอ้นี่มันก็ยืนนิ่งเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยมีดเดียวเอาอยู่เซิร์ฟไทยผมไม่มีมีดตัวนี้เนี่ยผมไม่มีเลยฮะมัน AFK จริงดิรอบที่27ใจแอนมาลูนูนเหรออ๋อมันขยับตัวแล้วนี่หว่าป่าแสดงว่ามันอยู่ตรงหน้าจอนะครับยิงด้วยหมดยังอยู่ข้างๆนี้เออผมมีระเบิดรีโมทสีเขียวได้กับดักวางก็มีรอบที่28นะครับไปน่าเสียดายน่าจะคูณ20เปิดไฟไปโอ้โหมีตัวนี้สุดจริงมีตัวนี้โอ้โหสัตว์เลี้ยงอะไรอีกเนี่ยน่าจะสัตว์เลี้ยง8ดาวชัวรอบที่29นะครับมาผมมาคอนทุบบ้างนะโอ้ไม่ทันอะไรเนี่ย What the fuck ไอ้มีดโกลเด้นตัวนั้นมันไวกว่าได้ไงอ่ะมารอบ30แล้วครับรอบบอสผมวางกับดักระเบิดก่อนนะวางไว้อะมาเยียบดิโอ้โหไม่โดนโดนตัวเราเองเฉย ไปครับไปผมกดสกิลเลยแล้วกันยิงเลยเรียบร้อยครับแตกครับโอ้ยค้างอะไรวะปิงเหรอก็ไม่ปิงนะอุ้ยนิวเคลียร์หูแค่แตกเรามาดูคุณสมบัติปืนกันดีกว่านะครับก็เป็นภาษาจีนนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ที่รู้คือมันคือปืน8ดาวนะครับถาวรด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ